ัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับมาเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์ช่วงวิชาฟิสิกส์อีกแล้วนะครับกับอาจารย์ยอนะครับวันนี้อาจารย์เอาอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงมาเยอะเลยนะครับนักเรียนคารมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับเรามารู้จักเกี่ยวกับคลื่นเสียงนิดนึงก่อนนะครับคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นที่เรียกว่าเป็นคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวนะครับคลื่นตามยาวเนี่ยมีตัวอย่างอยู่ไม่กี่อย่างเองนะครับอย่างเช่นเสียงนะครับส่วนคลื่นตามขวางเนี่ยที่เป็นคลื่นกลนะครับมีค่อนข้างเยอะมากเลยอย่างเช่นคลื่นบนเส้นเชือกนะครับหรือเป็นคลื่นน้ำเป็นต้นนะครับเอาล่ะพระเอกของเราวันนี้คือคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงเนี่ย อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเป็นคลื่นตามยาวมันเกิดจากการที่โมเลกุลอากาศมีการเขย่าชนกันไปชนกันมาการเขย่าเนี่ยมีการรบกวนตัวกลางเคลื่อนที่ออกไปด้วยอัตราเร็วคลื่นคราวนี้เราจะมาดูเรื่องบีทส์กันบีทส์คืออะไรนะครับบีทส์จะคิดง่ายๆอย่างนี้ อาจารย์มีเสียงอยู่เสียงก็มีความถี่ของมันอยู่ใช่ไหมครับความถี่ของเสียงมีอยู่ค่าหนึ่งอาจารย์มีอีกเสียงหนึ่งเสียงที่สองความถี่ใกล้เคียงกับเสียงแรกนะสมมุติว่าความถี่ใกล้เคียงกันอาจารย์เล่น2เสียงนี้พร้อมกันเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะแบบนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสียงลักษณะเฉพาะแบบนั้นมันเป็นยังไงเอาล่ะสมมุติอาจารย์จะแทนคลื่นด้วยไซน์แบบโคไซน์นะอาจารย์มีคลื่นขบวนที่1นะครับเป็นตัวแปร y1 ซึ่งเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งและเวลานะครับy1 เนี่ยเป็นฟังก์ชันของไซน์นะอาจารย์ให้หน้าตาของมันเป็นแอมพลิจูดคือดังเบานะครับคูณกับรูปร่างหน้าตาของคลื่นซึ่งก็คือไซน์ของ kx ลบโอเมก้า t นะครับลักษณะที่หน้าตาของคลื่นเป็นแบบนี้มันบอกอะไรเราบ้างนะครับก็อย่างแรกก็คือคลื่นเราเป็นคลื่นรูปร่างเป็นไซน์นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับความยาวคลื่นบอกได้ไหมจากตัวแปรไหนในนี้นะครับก็บอกได้ความยาวคลื่นคือระยะจากยอดคลื่นหนึ่งถึงยอดคลื่นหนึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าก็จะเป็นอย่างนี้สัญลักษณ์คือแลมด้าซึ่งเราสามารถจะดูความยาวคลื่นได้จากตัวแปร k ตัวนี้นะครับตัวแปร k เขาเรียกว่าเลขคลื่นนะครับค่าของมันจะมีค่าเท่ากับ2พายส่วนด้วยแลมด้านะครับเลขคลื่น2พายส่วนด้วยแลมด้าถ้าเกิดเราทราบเราสามารถจัดเสียงให้อยู่ในฟอร์มเนี่ยเราเห็นเลขที่อยู่หน้า x เป็นเท่าไหร่ก็ตรงนั้นน่ะคือเลขคลื่นเอาส่วนกลับของมันคูณกับ2พายก็จะได้ความยาวคลื่นนะครับแล้วโอเมก้าเนี่ยก็พ้องกับปริมาณหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือความถี่นะครับโอเมก้าก็จะเท่ากับ2พายคูณกับ f f คือความถี่ของเสียงนะครับความสัมพันธ์อีกอันนึงที่เด็กๆที่เรียนเรื่องคลื่นเนี่ยจะต้องรู้กันดีก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแลมด้าแล้วก็ตัว f กับอัตราเร็วของคลื่นนะครับซึ่งสูตรที่พวกเรามักจะใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือ v เท่ากับแลมด้าคูณกับ f นะครับก็คือถ้าเราทราบว่าอัตราเร็วของเสียงมันมีค่าเท่าไหร่เราทราบความยาวคลื่นของมันแล้วก็สามารถหาความถี่ได้ทันทีนะครับเอาล่ะนี่คือคลื่นขบวนที่1นะครับอาจารย์ขออนุญาตใส่เลขกำกับไว้ด้วยคลื่นขบวนที่1นะครับมีแอมพลิจูดของเสียงเป็น A นะครับค่า K เป็น K1 โอเมก้าเป็นโอเมก้า1นะครับในลักษณะเดียวกันอาจารย์มีคลื่นอีกขบวนหนึ่งนะครับซึ่งจะขอเรียกเป็น y 2กันละกันนะครับ y 1เท่ากับ a sin k 1 x ลบโอเมก้า t โอเมก้า1 t นะครับ y 2เป็น a sin k 2 x ลบโอเมก้า2 t นะครับมี2ขบวนแต่อีกอย่างนึงที่อาจารย์จะบอกก็คือค่าความถี่มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยใกล้เคียงกันจะไม่พอดีกันเผอิญพอดีกันทีเดียวแต่ว่าจะใกล้กันมากก็คือโอเมก้า2เนี่ยมันจะมากกว่าหรือประมาณโอเมก้า1ค่าจะพอๆกันเลยนะครับค่าจะใกล้เคียงกันคราวนี้อาจารย์จะเอา y1 บวกกับ y2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาล่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องการบวกคือมันเป็นค่าคงที่เนาะคูณกับไซน์ไซน์ของสมมุติเราดูตรงนี้เป็น aเป็นฟังก์ชันหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นมุมหนึ่งเรียกว่าเป็นมุม A ก็แล้วกันทั้งหมดเนี่ยเป็นมุม B นะครับอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B สิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือ A คูณกับ sin ของ A บวกกับ sin ของ B นะครับ2 cos ของ A ลบ B ส่วน2แล้วก็ sin คูณกับ sin ของ
A บวก B ส่วน2โอ้โหน้องๆวันนี้เป๊ะมากนะครับตัวตรีโกณภูมิใจมากเลยคราวนี้ที่เหลือเนี่ยอาจารย์ก็แทนค่าเอาก้อนโตๆเนี่ยเมื่อกี้เราเรียกว่า A ใช่ไหมครับก้อนโตๆนี้เรียกว่า B เราแทนค่าเข้าไปแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยฮะจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตเขียนไปเลยยาวๆเป็น2คูณกับ A คูณโคไซน์ของk ตรงนี้อาจารย์จะเรียกชื่อใหม่เป็น k modulation นะครับ x ลบโอเมก้า modulation คูณกับ t ยังไม่จบแค่นี้เรามีไซน์ตรงนี้อีกที่ต้องจัดการใช่ไหมครับขออนุญาตเลื่อนนิดนึงตกกระดานไหมเนี่ยไซน์ของค่า k เฉลี่ย k average นะครับคูณ x ลบโอเมก้า average คูณ t นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจารย์เอาคลื่น2ขบวนมาบวกกันค่าที่ได้มันเหมือนกับผลคูณของรูปร่างคลื่นนะครับเหมือนกับผลคูณนะครับโดยที่ k modulation เนี่ยอาจารย์เอาเป็นค่าของผลต่างของ2 k k 2ลบ k 1หาร2นะครับส่วน k เฉลี่ยเนี่ยก็คือ k 2บวก k 1หาร2อาจารย์ตั้งชื่อใหม่เช่นเดียวกันโอเมก้า modulationก็จะเป็นโอเมก้า2ลบโอเมก้า1หาร2ส่วนโอเมก้าเฉลี่ยเนี่ยก็จะเป็นโอเมก้า2บวกโอเมก้า1หาร2เด็กๆอาจจะถามว่าอ้าวแล้วสิ่งที่หนูหรือผมจะได้ยินมันจะเป็นยังไงหลังจากอาจารย์บวกคลื่นเนี่ยหน้าตาของคลื่นใหม่จะเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูหน้าตากันนะอาจารย์จะสมมุติว่าหน้าตาคลื่นที่บวกได้นะตอนแรกเรามีคลื่นแบบนี้คลื่นขบวนหนึ่งโอ้โหเป็นไซน์มาเลยยากมากเลยอีกคลื่นอีกขบวนหนึ่งก็เป็นอีกไซน์หนึ่งก็ยากมองให้เป็นไซน์นะมันหยึกหยักหน่อยนะแต่2อันเนี้ยความถี่ไม่เท่ากันนะเราจะสมมุติว่าความถี่อันเนี้ยมากกว่าความถี่นี้นิดนึงเอามาบวกกันทางคณิตศาสตร์สิ่งที่ได้จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเราจะได้หน้าตาของก้อนตรงนี้มานิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามันคืออะไรนะก้อนตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นกล่องบอกขนาดที่เป็นไปได้ของคลื่นที่บวกกันแล้วหน้าตาแบบนี้ครับสนุกมากเลยนะพวกเราลองมาเขียนดูนี่คือคลื่นลับนะครับรวมกันได้แบบนี้อันนี้เรียกว่าการแทรกสอดของคลื่นที่มีความถี่ใกล้เคียงกันเราจะได้คลื่นใหม่ที่หน้าตาแบบนี้เสียงที่เราได้ยินนะครับจะเป็นความถี่เฉลี่ยของ2เสียงนี้อย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นความถี่502เฮิรตซ์นะครับตรงนี้500เฮิรตซ์สมมุติความถี่ที่เราได้ยินตรงนี้จะเป็น501เฮิรตซ์แต่ลักษณะพิเศษคือรูปร่างของมันครับจะเป็นก้อนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆ เห็นรูปร่างหน้าตาคลื่นนะครับส่วนไหนที่มีขนาดสูงแปลว่าตรงนั้นเสียงดังส่วนไหนขนาดเตี้ยเสียงจะเบาเสียงที่เราได้ยินจะเป็นดังเบาดังเบาดังเบาสลับกันนะครับก้อนพวกนี้จะวิ่งมาหาหูเราดังเบาดังเบาสลับกันนะครับอยากลองฟังไหมอยากครับดูนะอาจารย์วันนี้เตรียมมานะครับนี่เป็นซ่อมเสียงนะครับ2อันอย่างแรกเลยอาจารย์จะลองเอาแคลมป์นี่ออกก่อนนะ2เสียงเนี่ยความถี่ใกล้เคียงกันมากนะครับประมาณสัก260ถึง270เฮิรตซ์นะครับอาจารย์จะเคาะนะครับเสียงใกล้เคียงกันเนาะเสียงใกล้เคียงกันถ้าอาจารย์เล่น2เสียงพร้อมกันนะครับมันก็จะแค่เสียงดังเฉยเสียงเหมือนกันแต่ดังนึกออกไหมเสียงอย่างนี้นะมันจะใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้อาจารย์จะลองเอาแคลมป์เนี่ยไปปรับความถี่ของซ่อมเสียงอันนึงนะครับคราวนี้ดูนะตอนนี้อาจารย์ปรับความถี่แล้วเสียงใหม่ของซ่อมเสียงอันซ้ายมือของพวกเรานะจะเป็นอย่างนี้ต่ำลงไปนิดนึงสังเกตนะต่ำลงไปเสียงทุ้มลงเสียงทุ้มแปลว่าความถี่ลดลงไปนะครับอันขวามือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเนาะคราวนี้อาจารย์จะ2อันพร้อมกันนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับดูว่าได้ยินอะไรนะทางบ้านฟังไปพร้อมกันนะครับได้ยินยังไงมันจะเป็นวอง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 ใช่ไหมไอ้ตรงอ่อ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 งคือเราได้ยินเป็นก้อ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 นมันถูกขั้นด้วยเสียงเบาใช่ไหมครับมันถูกขั้นด้วยเสียงเบา
ถ้าเกิดอาจารย์ปรับความถี่ให้มันใกล้กันเข้าไปมากขึ้นเนี่ยเสียงระยะห่างระหว่างก้อนหนึ่งถึงก้อนหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นความถี่บีทนะครับมันก็จะลดลงไปนะครับก็แปลว่าความถี่สองอันนี้ใกล้กันมากแล้วนะครับอาจารย์ขอสรุปเป็นสูตรนิดนึงนะก็คือว่าถ้าเรามีก้อนขบวนแรกเป็นความถี่ f 1อีกอันเป็นความถี่ f 2ความถี่บีทที่เราได้ยินนะครับจากคณิตศาสตร์ที่แสดงมาเราก็แค่นับจำนวนลูกก้อนเนี่ยที่ผ่านหูเราไปใน1วินาทีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลต่างของ f 1กับ f 2นะครับนี่คือความถี่บีทอาจารย์เอาไฟนะครับที่มีความถี่ใกล้เคียงกันกับการสั่นของไฟเนี่ยจะกระพริบนะความถี่ใกล้เคียงกับซ่อมเสียงถ้ามาฉายมันเนี่ยความเราจะเห็นผลต่างของมันเนี่ยเป็นบีทเหมือนกันก็จะเห็นการขยับเข้าออกเข้าออกของซ่อมเสียงของจริงเลยเดี๋ยวไฟมันดับพร้อมกันนะครับนับถอยหลังนะครับอ้าว5 4 3 2 1โอเคนี่นะอาจารย์จะลองเปิดไฟนะครับไฟเนี่ยเราเห็นเหมือนไฟปกติใช่มั้ยครับนี่เป็นหลอด LED ธรรมดานะแต่ความจริงแล้วมันกระพริบเร็วมากเข้าออกเข้าออกนะเข้าออกเข้าออกเนี่ยตอนนี้มีความถี่ที่แตกต่างกันเนี่ยอยู่ระหว่าง2อันเนี่ยประมาณสัก 1-2 เฮิรตซ์เราเลยเห็นมันกระพริบเข้าออกเข้าออกประมาณ 1-2 ครั้งต่อวินาทีนะครับเด็กๆอาจจะคิดว่าเราเรียนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับมีอย่างนึงที่พวกเราใช้กันเป็นประจำในวงการดนตรีพูดพวกเราก็ไม่ถูกเพราะอาจารย์ไม่ได้อยู่ในวงการนั้นนะครับก็คือตั้งสายกีตาร์ใช่มั้ยใครเคยตั้งสายกีตาร์มาก่อนมั้ยไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเล่นกีตาร์เลยเหรอโอ้พวกเราทักษะอ่อนมากนะวิธีการตั้งสายกีตาร์ก็คือว่าเราพยายามเล่น2สายให้มันเสียงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสายล่างเนี่ยมันเสียงมีนะเราต้องพยายามกดสายที่2นี้ให้มันมีเสียงมีตามนะครับก็คือเป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับพอมันแล้วจะตั้งสายยังไงเราก็พยายามหมุนนะครับให้สายที่2มันมีเสียงเหมือนกับสายแรกแต่พอใกล้เสียงเหมือนกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินเขาจะรู้ได้ไงว่าเหมือนกันมันจะได้ยินเสียงบีทเหมือนลักษณะของเราเล่นอย่างเงี้ยนะครับก็คือสมมติว่าอาจารย์มี2สายนะครับฟังดูนะเนี่ยถ้าเกิดเล่น2ครั้งพร้อมกันนะครับเล่นพร้อมกันมันจะมีเสียงมูมูนิดๆเนี่ยเราก็ปรับจนกระทั่งเสียงไอ้บีทของมันเนี่ยเป็นลูกโตขึ้นลูกโตขึ้นทีน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นเสียงเดียวกันหวังว่าวันนี้น้องๆทางบ้านแล้วก็น้องๆในห้องส่งนะครับก็น่าจะเรียนรู้เรื่องบีทไปพร้อมกันกับอาจารย์ยอนะครับแล้วก็เรามาพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้อาจารย์ยอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนักเรียนเคารพขอบคุณครับ